โครงการว่างล่างรถไฟลาวจีนจากเวียงจันทน์ไปหาหลวงพระบางอุดมไซสำเร็จแล้ว 80% ลาวได้รับวัคซีนโควิด-19 จากสปจีน 800,000 โดสสบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้มาอัปเดตโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนในมื้อวันที่30มีนาคมปี2021ท่านฮู้ปิ่นหัวหน้าบรรณาการและวิศวกรระดับสูงของกลุ่มบริษัททางรถไฟเลข2แห่งสปปจีนให้ฮู้ว่าปัจจุบันโครงการวางรางรถไฟลาวจีนจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปหาแขวงหลวงพระบางและต่อใส่แขวงอุดมไซได้สำเร็จแล้ว 80% คาดว่าการวางรางรถไฟลาวจีนจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ไปหาสถานีบ่อแตนแขวงหลวงน้ำท่าสายแดนลาวจีนจะให้สำเร็จภายในเดือนพฤษภาคมปี2021แน่นอนและจะสำเร็จโครงการทางรถไฟลาวจีนตามแผนและจะเปิดให้บริการภายในท้ายปี2021ท่านฮู้ปินยังกล่าวความขอบใจมายังรัฐบาลสปป.ลาวที่ได้ให้ความสะดวกทุกอย่างที่ได้ประกอบให้เวียกงานการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนได้ผ่านความยุ่งยากนับทั้งระยะการแพร่ระบาดโควิด-19จนถึงปัจจุบันการก่อสร้างก็สำเร็จในแต่ละระยะอย่างพอใจพร้อมทั้งในทุกคงเขตเวียกงานแมนปฏิบัติเวียกให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายได้มาตรฐานอย่างเข้มงวดให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของพนักงานกรรมกรนอกนั้นโครงการยังช่วยเหลือสร้างสังคมก็คือประชาชนลาวให้มีเวียกเฮ็ดงานทำช่วยเหลือพัฒนาบ้านให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากและช่วยสร้างพนักงานกรรมกรลาวให้กลายเป็นผู้ชำนาญในเวียกงานต่างๆปัจจุบันโครงการทางรถไฟลาวจีนมีกรรมกรและพนักงานทางรถไฟเป็นคนลาวรวมเอา 60%ท่านผู้ชมในมื้อวันที่31มีนาคมปี2021รัฐบาลและกองทัพประชาชนจีนได้ช่วยเหลือมอบวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด-19 ให้แก่สปป.ลาวเป็นงวดที่2ในจำนวน 800,000 โดสและเข็มซักยา 83,000 อันพิธีมอบหับได้จัดขึ้นที่สนามบินวัดไตสปป.ลาวท่านเจียงใจ้ตงเอกอัครสถูตสปจีนประจำลาวและท่านคำพันวิภาวันนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวพร้อมบรรดารัฐรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีภาคส่วนที่เกี่ยวของเข้าร่วมมอบหับในครั้งนี้วัคซีนในจำนวน 800,000 โดสจะแยกออกเป็น 300,000 โดสมอบให้กระทรวงป้องกันประเทศเพื่อใส่เข้าในกองทัพลาว